สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง KR Lifestyle คนไทยในสวีเดนวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมต้นกล้วยแคระก็เป็นต้นกล้วยแคระที่มีอยู่ในต่างแดนซึ่งเป็นประเทศเมืองหนาวนะคะเราก็เพิ่งเจอครั้งแรกนี้ค่ะในต่างประเทศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราพยายามมองหาอยู่ว่าที่สวีเดนมีกล้วยแคระไหมและเราก็มาพบในร้านไม้ใบสวยค่ะเราก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็รู้จักกล้วยนะคะแต่ว่ากล้วยแคระเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นบ่อยนักนะคะในต้นจริงๆนะคะส่วนมากก็จะเห็นในเว็บไซต์ค่ะกล้วยแคระก็เป็นที่นิยมนะคะที่จะปลูกไว้ในบ้านนะคะเพราะว่ามีความเชื่อในเรื่องของความเป็นมงคลเสริมโชคลาภเสริมสิริมงคลค่ะในเมืองหนาวอย่างประเทศสวีเดนก็นิยมที่จะเลี้ยงกล้วยแคระด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขามีใบที่ขนาดใหญ่เมืองหนาวก็อากาศจะแห้งใบขนาดใหญ่ของเขาก็จะฟอกอากาศได้ดีทีเดียวเลยค่ะนอกจากนี้เขาก็มีคุณสมบัติที่ดีนะคะกล้วยแคระสามารถขจัดไอระเหยของสารเคมีประเภทฟอร์มาลดีไฮด์ได้ดีอีกด้วยค่ะสำหรับการเลี้ยงดูนะคะก็กล้วยแคระก็เขาก็จะชอบแดดจัดนะคะแต่ว่าเราก็สามารถเลี้ยงเขาไว้ตรงกลางแจ้งนะเราเห็นที่ร้านเขาจะเอาไว้บริเวณที่มีแสงสว่างนะคะถ้าปลูกในอาคารก็ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดตลอดวันแล้วก็รดน้ำทุกวันเพราะกล้วยแคระก็ต้องการน้ำมากค่ะอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับกล้วยแคระที่อยู่ได้ก็คือ 18-24 องศาเซลเซียสเขาก็ต้องการน้ำมากแต่ว่าความชื้นต้องการก็ไม่ให้แฉะมากค่ะกล้วยแคระก็เป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภมีไว้เพื่อประดับบ้านแล้วก็เหมาะที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับผู้คนได้อีกด้วยที่สำคัญก็คือฟอกอากาศได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ